วันนี้ค่ะโกสตาร์ค่ะควงอ้อมหน้าหลังบนลงล่างแล้วก็หมุนตัวไปด้วยค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋ยวฉันเจอทูทอร์เรียลค่ะทูทอร์เรียลในวันนี้มาพร้อมกับโกสตาฟค่ะวันนี้จะสอนท่าควงหมุนหน้าหลังแต่ว่าเป็นท่าที่ควงหมุนเสร็จแล้วเหวี่ยงมือขึ้นบนลงล่างแล้วก็จะมีการกลับหลังไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกฝึกการควงก่อนนะคะการหมุนมือเราคว่ำมือลงอย่างนี้ก่อนหมุนเสร็จพอหงายมือปุ๊บให้เราเอาด้ามอ้อมไปข้างหลังแล้วหมุนกลับ1รอบแล้วกลับมาข้างหน้านะคะดูใหม่นะหมุนหลังกลับมาเดี๋ยวทำสโลโมชั่นไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้เบสิกธรรมดาทีนี้เราจะหมุนแล้วเหวี่ยงมือขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นสูงแล้วลดลงต่ำก่อนจะบิดกลับมาสูงลงต่ำแล้วบิดกลับมานะคะหมุนรอบเดียวเหมือนเดิมแค่เหวี่ยงมือจากบนลงล่างแค่บนลงล่างให้มันมีมูฟเมนต์มากขึ้นบิดตัวช่วยได้อย่างนี้นะคะทีนี้จะมีการหมุนตัวเพิ่มระหว่างที่เราหมุนข้างหน้านะคะเราจะเปลี่ยนมือจับนะเปลี่ยนมือจับปั๊บเห็นไหมหนึ่งสองแล้วกลับดูใหม่นะคะจากการที่เราหมุนอยู่มันเคยสอนไปละการหมุนกับมือลักษณะเนี้ยเคยสอนไปละจำได้ไหมเราจะหมุนแค่รอบเดียวกับเราจะหมุนตัวแค่รอบเดียวหมุนอย่างนี้ทีนี้จากการที่เราหมุนอย่างนี้แล้วนะคะเราหมุนเสร็จให้เราก้าวขาไปข้างหน้า1ก้าวจับไม้พองหันหลังอ้อมแล้วจับแล้วหมุนกลับมานะคะดูใหม่นะหมุนก้าวพร้อมเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วหมุนกลับมาแล้วทำท่าเดิมดูใหม่นะคะ1ก้าวพร้อมจับหมุนออกแล้วเหวี่ยงต่อกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะและนี่ก็คือท่าในวันนี้ค่ะท่าง่ายๆนะคะไปฝึกกันแล้วก็เอาไปมิกซ์ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปผมมาก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกด subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของ Advanced Studio และ Belief Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ